ชทชิวครับหยิบคำถามจากหน้าแชทของคุณผู้ชมมาถามพี่ฟองเบียร์กันวันนี้นะครับครับผมแล้วตอนนี้ถามกันมาสดๆเลยเหมือนเป็นคดีเก่าที่เขาติดค้างอยากจะรู้เรื่องราวของพี่เบียร์เรื่องราวเกี่ยวกับพี่ฟองเบียร์กับแคปหมูเออมันคืออะไรครับพี่มันไม่เกิดขึ้นได้ที่ไหนอะไรยังไงฮะคือจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระมากเลยนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องเป็นราวจนได้คือผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ชอบกินบะหมี่เกี๊ยวแล้วคือเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่กากหมูใช่ไหมใส่เยอะเราก็ต้องชอบกินกากหมูร้านที่มันอร่อยแล้วพอเรากินบะหมี่เกี๊ยวพวกบะหมี่เกี๊ยวรสป๊อกเคาะมันก็จะมีกระป๋องกากหมูอยู่บางร้านก็อร่อยก็จะกินร้านนั้นเยอะก็จะคอมันเยอะหน่อยซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งสะสมมาตั้งแต่เด็กก็ใช่สะสมมาลงทุนสูงมากพี่เบียร์เราไม่ใช่ไม่ใช่แซวเขาลงทุนครับแล้วเราก็มีวันหนึ่งกลับบ้านดึกมากแล้วเราก็หิวยังไม่ได้กินอะไรมาทีนี้เราขับรถเข้ามาในซอยหมู่บ้านก็มีร้านมันมีเกี๊ยวร้านหนึ่งดันไม่ปิดปกติมันต้องปิดแล้วแต่วันนั้นมันดันไม่ปิดเราก็เลยเข้าไปปุ๊บก็ซื้อสั่งธรรมดาสั่งเกี๊ยวแห้งเนี่ยแหละธรรมดาแต่บังเอิญเหลือไปเห็นว่ามันมีกากหมูอยู่ในกระป๋องก็เลยขอกากหมูเขาก็บอกว่าเขาก็ใกล้จะปิดแล้วเหมือนกันเพราะมันตีหนึ่งตีสองแล้วเขาก็เลยโกยให้แบบเต็มเหนียวเลยเราก็โอ้ยโอเคถูกใจถูกใจเลยถูกใจถูกใจก็กลับเข้าบ้านเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำวางไอ้เกี๊ยวแห้งเนี้ยไว้ที่โต๊ะกินข้าวข้างล่างอาบน้ำเลยลงมาเสร็จก็ประมาณตีสามบ้านก็มืดหมดแล้วพ่อแม่เนี่ยหลับกันไปหมดแล้วเวลานั้นก็เปิดห่อเกี๊ยวกำลังจะกินคำแรกพ่อตื่นทำไมตื่นก็ไม่รู้หรืออาจจะได้ยินเสียงเราเข้าออกบ้านอะไรเงี้ยหรือจะไปมาเลเขาก็ไม่ใช่เขาเต็มตัวมาเลลงมาชวนไปมาเลเขาจะไปทุ่งโง่เคยก็เดินลงบันไดมาพ่อกดสวิตช์ไฟแชะไฟก็ซูมมาที่เราที่โต๊ะกินข้าวเลยฟึ่งที่กำลังตักกากหมูกำลังจะเข้าปากพ่อก็ด่าคือพ่อเป็นคนห่วงสุขภาพมากแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่เลยนะตัวเขาเนี่ยไม่ใช้ชีวิตทำลายสุขภาพมากแต่เขาไม่อยากให้ลูกแต่เขาเห็นชีวิตแบบที่เกิดกับตัวเองแล้วใช่ซึ่งในบ้านเนี่ยพี่น้องสามคนเนี่ยผมเป็นคนเดียวที่อ้วนทั้งสองคนนะหุ่นดีกันชิบเป่งเลยทั้งน้องชายกับน้องสาวนะน้องชายเป็นนักบอล น้องสาวเป็นนางแบบซึ่งผมเนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่เข้าใจโอ้โหถ้ายืนเรียงกันสามคนนี้พี่ถังข้าวสารแท้ๆเลยเดียวดูไม่ทันพี่น้องกันดูเป็นเฮียๆอ๋อค่ะคุณพ่อก็เลยเป็นห่วงพี่เบียร์ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปมีสุขภาพแย่เหมือนกับคุณพ่อที่กินแบบว่าไม่ระวังอะไรอย่างนี้เออทีนี้ปุ๊บเราก็มากินคำแรกที่พ่อตะโกนลงมาจากบันไดเลยนะบอกว่าอยากเป็นคอเลสเตอรอลหรือไงเราก็โหขอกินนิดเดียวคือเรายังไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยคือเนื่องจากวันนั้นยังไม่ได้กินข้าวมาด้วยแล้วในคำนั้นเนี่ยแคปหมูพูดเลยไหมไอ้กากหมูไม่ดิกากหมูต้องเก็บไว้กินท้ายๆเยอะๆเลยโอ้ไฮไลท์ลูกชิ้นไฮไลท์ดิก็คือพี่กินลูกชิ้นก่อนเลยใช่ไหมมาถึงหมูลูกชิ้นซัดก่อนกินเอาซัดก่อนแล้วกากหมูแต่กากหมูแค่ไหนซีรีส์ยาวเลยหนังยาวซีรีส์โอ้โหเป็นการกินที่โหดมากพอๆกับตัวนั้นเลยซึ่งคำแรกอยู่ในมือละอยู่ในช้อนละเราก็มองแบบอ๋อแต่คุณพ่อเขาเห็นกากคือพ่อต้องบอกว่าวันนั้นพ่อพูดด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงมากตะคอกลงมาจากข้างบนครับอยากเป็นคอเลสเตอรอลนั่นไงอารมณ์ลักษณะนี้เราก็แบบโหยังไม่ได้กินข้าวเลยเขาบอกกูไม่ได้ห้ามมึงกินข้าวแต่ว่ามึงทำไมต้องสั่งกากหมูเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวใครคือเขาก็เริ่มพูดมาเดี๋ยวไขมันจุกออกเพราะเอาจริงๆเคยมีญาติผมเสียชีวิตด้วยวัยแบบ20กว่าแล้วไขมันแบบเหมือนคอเลสเตอรอลอุดตันแล้วเสียคือเขาอ่ะก็ห่วงว่าเราจะเสียชีวิตแบบนั้น20กว่าอายุ27เสียแล้วทีนี้ปุ๊บเขาก็กลัวเราจะเป็นอย่างนั้นเราก็แบบอยากจะกินเราก็ต้องทำยังไงวะต้องทำยังไงต้องเคลียร์กากหมูออกให้หมดหรือยังไงคือเราก็ทำท่าจะกินเราก็กากหมูนี่ในนั้นคือโรยไปแล้วมันโรยมาอยู่แล้วตั้งแต่ซื้อเราก็เลยกินคำแรกคือเราก็เหมือนเรากินคำแรกคือต้องการกินมากก็หิวกินคำแรกเสร็จพ่อก็โรยส่วนกระแสลงมาเลยส่วนกระแสลงมาถึงโต๊ะเลยมาถึงโต๊ะแล้วเขาเนี้ยยืนชี้เลยชี้คำที่สองก็เลยไม่เกิดเนี่ยก็เลยห่อปิดมันไว้เราขึ้นไปข้างบนบ้านเก็บเสื้อผ้าหนีออกบ้านไปเลยโอ้โหกากหมูครับสู้ชีวิตซึ่งหนีออกไปเวลา3เดือนโอ้โหจริงเหรอพี่เบียร์จริงหนีออกไปกินกากหมูอย่างเดียวไม่จะบ้าหนีออกไปแบบแมนๆเลยแมนๆเอ้ยแต่การหนีออกจากบ้านโคตรทุเรศเลยนะทำไมพี่คือตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเรียนอยู่ปี 2ประมาณ19 20คือต้องพูดก่อนว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้รวยมากแต่ที่บ้านก็ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดว่าไม่มีกินมีรถให้ลูกใช้มีค่าขนมให้ลูกใช้เราก็แบบว่า
โกรธมากเก็บเสื้อผ้าเท่าที่เก็บได้นะชั่วโมงนั้นแล้วก็ออกไปหน้าหมู่บ้านเดินซึ่งแม่งเป็นกิโลเลยไม่เคยเดินเลยไม่เอารถอยู่มาไม่เคยเดินเลยไอ้หมู่บ้านเนี้ยรถก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยแล้วก็คิดในใจแบบกูจะไปหาที่อยู่เองก็ออกไปเดินจะอยู่เพื่อกางหมูโบกแท็กซี่ก็ไม่รู้จะไปไหนด้วยไม่มีตังค์ก็เลยบอกก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนอยู่พระประแดงแล้วบ้านผมอยู่บางบัวทองโอ้โหหนึ่งจังหวัดเดินไปอ่ะนั่นแหละแท็กซี่ดิก็นั่งแท็กซี่ไปนั่งแท็กซี่พระประแดงเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็มีอีกกลุ่มนึงที่เช่าหออยู่ตรงเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมดอยู่ตรงบางมดไกลเข้ามาหน่อยไกลเข้ามาก็เลยขยับมาอยู่ตรงบางมดซอยประชาอุทิศ38หรือ36เนี่ยจำไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นปึ้งวันเช้าลุกขึ้นต้องไปเรียนเรียนที่ศรีปทุมแล้วจากไกลๆไกลพระประแดงกลับมาเกษตรวันแรกนั่งปออไปครั้งแรกเลยในชีวิตที่นั่งปออไกลขนาดเนี้ยรู้สึกว่าให้กูทำอะไรอยู่วะคือบ้านตรงนั้นก็จะเป็นคิดถึงรถที่บ้านเป็นวงกลมคุณพ่ออยู่ในหัวแล้วก็มีกากหมูมีกากหมูมีรถเป็นจุดเล็กๆและความสะดวกสบายจิ้มเต็มไปหมดแล้วแบบกูเลือกกากหมูเหรอเนี่ยคือชีวิตคนที่หนีออกจากบ้านเนี่ยจะแบบเรื่องยาเสพติดบ้างเรื่องอะไรบ้างไม่เข้าใจคุณพ่อไม่เรียนหนังสือพี่เบียร์เกิดมาทะเลาะกันเรื่องกากหมูครับผมแล้วก็ออกจากบ้านเพิ่งนั่งปอไปถึงตรงนั้นถ้าย้อนกลับไปเรียกว่าโมโหหิวได้ใช่ไอไปถึงก็ไม่เท่าไหร่เพราะวันไปเรียนเช้าไอขากลับเย็นแล้วรถติดต้องขึ้นสะพานแขวนต้องขึ้นอะไรกลับมาถึงนั้นมันนานมากเลยนะแล้วกลับมาถึงปึ้งก็ไม่ได้เตรียมเงินออกมาเยอะเงินหมดแล้วเงินที่มีทั้งหมดหมดตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ค่าแท็กซี่หมดตั้งแต่วันแรกเราเรื่องของเรื่องเนี่ยคือไม่มีตังค์แล้วมันยังต้องเรียนแล้วข้าวยังต้องกินแล้วไอ้เพื่อนที่มารวมกันเช่าบ้านเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่กลุ่มที่ไม่มีตังค์เพราะมันต้องคุ้นกันเช่าบ้านเพราะมันไม่ใช่กลุ่มที่ตังค์เยอะหนักทั้งจะบอกจะบอกเพื่อนจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยหนักทั้งแกยืมตังค์มึงได้ป่าววะคือมึงก็ไม่ได้มีให้กูยืมนั่นก็อัตคัดจะติดต่อจะติดต่อกับทางบ้านก็ไม่ต้องการให้รู้กูอยู่ที่ไหนไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนลักพาตัวเองตอนนั้นยังทิฐิยังแรงอยู่ทิฐิยังแรงอยู่ทนได้วันที่สองไม่กินอะไรเลยนะไม่ไปเรียนเลยตัดสินใจไม่ไปเรียนเลยอยู่บ้านเฝ้าบ้านไอ้บ้านที่มันเช่าเนี่ยอยู่เฝ้าให้เลยไม่ออกไปเรียนกลางวันเช้าไม่กินกลางวันไม่กินแล้วตกนอนนิ่งๆตกเย็นอ่ะตกเย็นน่ะรอเพื่อนกินที่เหลือแล้วค่อยขอเพื่อนกินจากที่มันเหลืออีกทีโอ้โหจากกากหมูเต็มชามต้องไปอัตคัดอยู่อย่างนั้นใช่จนถึงวันที่3ทนไม่ได้กลับบ้านไม่กลับดิโอ้ยังไม่กลับคือยังแรงอยู่พ่อจะกินกากหมูพ่อเพราะไม่เข้าใจกากหมูเดี๋ยวกัดเนี่ยทนไม่ได้ได้ไงอ่ะ SMS หาแม่ใช้ตัวช่วยแล้วใช้ตัวช่วย SMS หาแม่ตอนนั้นเริ่มมีสติว่าเอ้ยเราแค่ทะเลาะกับพ่อนี่หว่า SMS หาแม่ใช่ใช่คิดอย่างนี้จริงยังไงแม่ต้องรักเราแน่นอน SMS หาแม่เบิกเงินมีเหตุผลเยอะมากนะถ้าโทรปึ้งแล้วแม่ได้ยินเสียงเพื่อนแล้วแม่ได้ยินชื่อเพื่อนเล็ดเข้ามาแม่จะรู้ว่าอยู่กับใครโทรสาธารณะเข้าไปแม่ก็จะสืบได้ว่าไอ้02เนี่ยมันมาจากตู้แถวไหนเลย SMSกลัวแม่แจ้งความให้คุณพ่อ SMS ไปว่าโอนเงินให้หน่อย 1,500 โอ้กายอยู่ยาวแล้วคุณแม่โอนให้เลยแม่โอนมาให้เลย 1,500 แม่โอนมาให้เลยแล้วแม่ก็พยายามโทรมาผมก็ไม่รับเซฟเซฟคือได้ของแล้วได้ของแล้วชิงเลยจบสุดท้ายพี่เบียร์กลับไปจบสุดท้ายเนี่ยจุดจบมาจากแม่ขี้เกียจโอนเงินมาแล้วคือขอแม่อยู่โดนตัดท่อน้ำเลี้ยงคือขอแม่อยู่เงี้ยโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงคือขอแม่อยู่อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนระยะตอนนั้นประมาณ3เดือนอ๋อที่บอกเอ้ยแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยมันอยู่วันนึง1เดือนแรกอ่ะไม่ใช้รถเลยคือเดือนนั้นน่ะตัดสินใจเพราะไปดรอปวิชาเรียนที่ศรีปทุมเลยนะดรอปเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วนั่งรถไม่ไหวแล้วเราไปเข้าเดือนที่2อ่ะมีขั้นถึงขั้นหยุดการศึกษาใช่มั้ยครับถึงโหดมากกว่าต้นเหตุดีๆเนาะเรื่องต้นเหตุดีหยุดเรียนแล้วนะย้อนกลับไปตรงนั้นน่ะพอถึงตรงนี้ได้ไงเดือนที่2ในชีวิตสุดยอดเริ่มต้องการมีรถไอ้เพื่อนทั้งบ้านแม่งไม่มีใครมีรถเลยคิดถึงความสะดวกสบายเก่าใช่แล้วซึ่งในบ้านอ่ะมีรถอยู่2ประเภทคือรถเก๋งกับรถกระบะรถกระบะคือรถกระบะที่ใส่แคปแล้วนะใส่แคปแล้วข้างหลังติดลมติดแอร์นั่งได้หลายคนเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยถ้าเรามีรถกระบะเนี่ยเราสามารถออกไปล่อนหาอะไรกินได้มากกว่าของปากซอยขนพวกเพื่อนเพียบเลยเพื่อนก็บอกว่ามึงกลับไปเอารถดิบอกกลับไปได้ไงกลับไปพ่อแม่กูก็เจออะไรเงี้ยให้เพื่อนขโมยรถสุดท้ายก็เลยให้เพื่อนที่สนิทที่สุดอะไปบ้านไปหาแม่ไปหาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอกุญแจมาแม่ก็ให้ด้วยนะเหมือน
มันไม่เข้าใจว่าแม่เอากุญแจรถให้มันไปทำไมแล้วมันอ่ะก็เอากุญแจรถมาให้ผมที่ไอ้บ้านที่ผมหลบอยู่หรือเพื่อนที่ไม่ได้ใช้วิธีการขอดีๆครับที่ต้องได้ถามเพื่อนตรงไหนตุ้ยเลยใช่ไหมตุ้ยหรือว่าอะไรไปขู่คุณแม่แล้วมีวันหนึ่งเราก็ได้กุญแจบ้านมาเสร็จปุ๊บโทรเข้าบ้านโทรเข้าบ้านบ้านมันไม่โชว์เปิดโทรไปแม่บ้านที่บ้านรับเฮ้ยพ่ออยู่วะไม่อยู่แม่ไม่อยู่โอเคเดี๋ยวจะบุกเข้าบ้านไปเอารถออกมาแล้วนะเข้าไปได้กุญแจแล้วขับกลับมาแล้วพอรถกลับมาเสร็จที่บ้านก็ไม่มีใครติดต่อผมเลยนะว่ารถหายเขาก็รู้แหละใหญ่พี่สบายอ่ะก็ผมเชื่อว่าเขารู้คือเขาผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีใครติดต่อผมก็ใช้ก็จาก 1,500 ก็ขอเป็น 2,000 เพราะค่าน้ำมันเพิ่มมาอีกแล้วบัดเจ็ตเพิ่มครับพอถึงเดือนที่3เนี่ยแม่เริ่มไม่ไหวแม่เริ่มไม่ไหวแม่ก็เลยเมสเซจมาบอกว่าแม่คุยกับพ่อแล้วพ่อไม่ได้โกรธอะไรเลยกลับมาเหอะมาลำบากลำบากเงี้ยคือสุดท้ายมันเฉลยที่ว่าเขาก็รู้หมดแหละว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าไอคนนั้นอะแม่งเสือกไปบอกไอคนที่แบบคุณแจ๊ตัวเพื่อนสนิทใช่ไหมพอรู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เลยไม่ตามคือเขาเงียบไปอย่างเดียวเลยคือผมก็แบบจริงจริงจริงเอานะตอนนั้นอะใจไม่ได้อยากกลับด้วยนะเพราะพออยู่กับเพื่อนนะอารมณ์วัยรุ่นตอนนั้นมันสนุกไงคือเขาขอร้องแบบเออกลับมาเถอะพ่อโอเคแล้วแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ให้อภัยแล้วน้องน้องเออน่ะฟิลนั้นเลยฟิลนั้นจริงๆเลยบอกว่าเนี่ยกลับมาเลยเดี๋ยวพ่อจะทำนู่นทำนี่ให้กินอะไรเงี้ยคือแบบแล้วพ่อจะจ้างหูรอเลยคือในแมสเซจของแม่เนี่ยแม่ได้ยินโอ้โหกลับบ้านด้วยซึ่งเส้นเพียงเดียวไว้ก่อนลูกลูกรอคือคำพูดของแม่น่ะมันดูมีพลังมากว่าพ่อเนี่ยให้อภัยแล้วพ่อจะทำนู่นทำนี่ให้แล้วน้องๆคิดถึงแล้วแม่เนี่ยคิดถึงลูกมากคำนั้นคือเราชนะแล้วเพื่อน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 ที่อยู่บ้านเดียวกันที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันบอกไอ้เบียมึงก็กลับบ้านไปสักแป๊บก็ได้แล้วก็อยากว่างวันไหนก็อยากมาอยู่ที่นี่ก็ได้คืออยู่จนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบ้านเดียวกันมองเออกลับไปก็ได้เห็นแมสเซจแม่แล้วแบบเออเขาก็โอเคแล้วล่ะขับไปถึงกลับไปตอนบ่ายเลยไปถึงบ้านประมาณ 3-4 โมงเย็นพ่อตั้งวงสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนเขาสมัยรุ่นเขาเรียนกรุงเทพคริสเตียนนั่งกันอยู่มีลุงมีอาเต็มเลยเราก็จอดรถมองเข้าไปเห็นแล้วล่ะหน้าบ้านเลยโต๊ะม้าหินนั่งกันอยู่เต็มเลยต้อนรับกันชุดใหญ่ก็คือเขารู้ด้วยผมจะกลับมาวันนี้เพราะบอกแม่แล้วผมก็เก็บถือกระเป๋าลงมาแบบลากกระเป๋ามาเลยเดินบ้านไอเอฟเปิดประตูลากเข้ามาเลยครับเดินเข้าไปหาพ่อพ่อสวัสดีครับมึงกลับมาทำเหี้ยอะไรโอ้โหสะเทือนเลยตอนนั้นตอนนั้นวิ่งตอนสุดตอนนั้นพี่เบียร์เป็นไงฮะไอ้เหี้ยมันไม่เหมือนแมสเซจเฮ้ยจริงจริงหันมาเงี้ยมึงกลับมาทำเหี้ยอะไรคือชี้หน้าใช่ใช่มึงถือมาทำเตี้ยอะไรคือถ้าเรานึกภาพตามตอนนั้นเนี่ยนะในความรู้สึกของพี่เบียร์ก็คือพอเหยียบหน้าประตูบ้านปุ๊บเนี่ยดังเก๊กหล่อแล้วนะดังผู้ชนะยิ่งใหญ่แล้วพ่อวิ่งเข้ามาฟีลลิ่งเบียร์ลูกพ่อกลับมาแล้วไอ้ที่คิดไว้พ่อขอโทษว่าในความคิดพี่เบียร์น่าจะต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นดิเจอคำนี้ปุ๊บหนังอ้าวไอ้วะถึงขั้นถอยหลังแล้วออกแล้วในแมสเสจมันมีทั้งอ้างว่าน้องคิดถึงพ่อให้อภัยแล้วแม่ให้กลับมาเถอะเราก็แบบช็อกน้ำช็อกน้ำมากเลยรีบเอากระเป๋าเข้าบ้านไปก่อนเพราะคือกลับมาแล้วไอ้ออกไปอีกแม่งดูไม่เท่เลยคือมาแล้วแม่ก็ยังหุ่นลุกตัวเองคือมาแล้วแม่ต้องสู้ให้สุดเนี่ยนั่งปาร์ตี้ของกินล่อไว้อีกด้วยไปเข้าบ้านเข้าบ้านคนแรกที่นึกถึงต่อพ่อคือน้องๆไปถามว่าเฮ้ยต้องการไปถามว่าคิดถึงพ่อจริงไหมต้องไปถามว่าพ่ออารมณ์ไหนวะคือมันต้องรู้ดิเพราะมันอยู่บ้านเนี่ยนะเข้าไปถึงเปิดห้องน้องทั้งสองปั้งปั้งห้องแม่งหรูมากเลยหรูกว่าตอนผมออกจากบ้านไปเยอะเลยอ่ะแบรนด์เนมเต็มแล้วก็โม่หลุยวิตตองแม่งเยอะมากเกิดอะไรขึ้นเซฟเงินซึ่งพ่อเนี่ยไม่เคยสนับสนุนให้ซื้อแบรนด์เนมกลับมารองเท้านักเรียนน้องชายเป็นเฟอร์ลากาโม่กระเป๋าเป็นเรียนน้องสาวเป็นเฟอร์ลากาโม่โอ้ยกางเกงเป็นเวอร์ซาเช่แบบโอ้โหผมเข้าไปผมอยากแบนเลยคือมันตกใจมากคือมันไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมเข้าไปถามโอ้โหกลายเป็นที่ออกไปแล้วทุกคนผมถามแบบเฮ้ยพ่อเป็นไงบ้างวะบอกพี่เบียร์กลับมาใหม่วะอ้าวพ่ออารมณ์ดีมากเลยที่พี่เบียร์ไม่อยู่เขาพาไปช้อปปิ้งทุกวันเลยโอ้สะเทือนดอกสองสะเทือนดอกสองจริงจริงสาวนานตอนนี้สุดท้ายเหลือที่คุณแม่คนเดียวเหลือที่คุณแม่คนที่เพิ่งทางใจสุดท้ายรอแม่กลับมาแม่มาตอนหัวค่ำครับผมถ้าแม่ถามอีกคำหนึ่งผมมาเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วผมไม่กล้าเจอใครแล้วทั้งพ่อทั้งพี่น้องผมไม่กล้าเจอใครแล้วผมอยู่ในห้องว่าผมก็เปิดแอร์อยู่ในผ้าห่มอย่างเดียวไหนว่าคิดถึงพอได้ยินว่าแม่มาก็เดินไปแม่ไอ้เมสเซจนี่คืออะไรแม่บอกส่งไปงั้นอะคือคุณแม่ก็คิดถึงพี่เบียร์อะไรอย่างพี่เบียร์ก็ส่งมาแค่เนี้ยส่งไปงั้นอ่ะนี่
ี่คือวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่ไม่เป็นไรล่ะนักบอลนะไม่เป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโหดร้ายมากพี่ช่วงนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะเล่าเรื่องเดียวหมดรายการเลยคือจะมีคำถามจากคุณผู้ชมเยอะมากแต่คือแคปหมูที่ส่งมานี่คือจบเลยอ่ะหมดเลยเส้นเลยปูมาทั้งปูมาตลอดอาทิตย์ไม่เป็นไรแล้วพี่โอเคแล้วไม่มีคนพูดเรื่องคุณยายละแต่ทุกคนพากันหมดนี่พี่นะใหญ่ได้อยู่ออกจากบ้านเพราะแคบหมูแต่นี่ก็ถือว่ายังดีที่อาจจะดูว่าพี่เบียร์เป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าวินาทีนั้นเรายังไม่ได้โตจนถึงทุกวันนี้เห็นอะไรกว้างๆตรงนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่เบียร์ทุกคนมีมุมมองนี้กันหมดต้องคิดให้ดีๆเลยทำอะไรแต่ยังดีที่พี่เบียร์ก็มีสติที่ยังไปหาที่พึ่งนี้หรืออะไรอย่างนี้ได้ไม่ใช่ไปแบบว่าเละเทะออกไปไปติดยาไปอะไรอย่างนี้โหนั้นหนักไม่ได้เป็นพี่ฟองเบียร์ทุกวันนี้ใช่คุณแน่คุณแน่ใจว่าช่วงนั้นผมไม่มีอะไรเลยฮะแน่ใจผมแน่ใจครับแน่ใจแน่ใจไม่ผมไม่มีอะไรใช่พี่เบียร์มีอยู่แล้วเอาอยู่อยู่แล้วพี่เบียร์นะครับเอาอยู่ครับผมอันนี้ผมว่าตอนนั้นที่ไม่ได้ติดยาช่วงนั้นยกเวทเคยโดนจับคดียาเสพติดด้วยนะจริงครับโดนจับตรงสี่แยกดินแดงเลยทำไมอ่ะมันหมดเวลาแล้วนี่อ๋อแล้วต่อได้มันยังออกอากาศนะพี่เอ้ยสนุกมากเลยเรื่องเนี้ยยาพาราหรือยาหมองยาคูตอนนั้นอ่ะคือผมไม่ได้เสพผมบอกได้เลยผมเสพยาไม่เป็นครับเรื่องของเรื่องช่วงนั้นผมมาอยู่กันไม่ปีแรกๆผมนอนไม่หลับเพราะว่าผมไม่รู้จะแต่งเพลงยังไงให้ผ่านผมก็เลยเริ่มทำวงแรกที่ได้ทำคือโอโซนในวงมันมีในวงโอโซนในวงมันก็จะมีหมดเวลาแล้วเขาบอกหมดเวลาแล้วหมดแล้วครับชวนเอาไว้วันหลังเวลาเรื่องในคนหมายต้องมีภาค2เดี๋ยวต้องมีภาค2เดี๋ยวให้พี่เบียร์ฝากคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับที่ถึงสูงหลักที่พี่เบียร์มาวันนี้เนี่ยคือคอนเสิร์ตฟองเบียร์ใช่ใช่นี่ไงแคปหมูนี่จะไปดินแดงนะพาไปมันอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เบียร์ครับเชิญนะสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครับก็ขอให้ไปดูกันครับเป็นคอนเสิร์ตที่ผมคิดว่าดีที่สุดคุ้มที่สุดแล้วก็น่าจะสนุกที่สุดอันนี้พูดในมุมที่ผมเป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตนะผมจัดคอนเสิร์ตในมุมที่ผมชอบดูคอนเสิร์ตแล้วก็คิดว่าเป็นบัตรที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะทำให้ได้แล้วกับศิลปินเยอะขนาดนี้เห็นมีโปรโมชั่นด้วยซื้อ10แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ10แถม1หรือ2ซื้อ10แถม2โอ้10แถม2เลยนะโอ้ชวนกันไปได้ทันเป็นแก๊งเลยซื้อ20ก็แถม2อ๋อไม่ใช่สุดเลยซื้อ10ดีกว่าครับซื้อ10ไม่ใช่มีโปรโมชั่นอยู่ผมคลิกเข้าไปดูในไทยทิกเก็ตฮะ1,500โซกู๊ดคนนี้นี่น่าจับมานั่งออกคู่กับผมเมื่อกี้นะทำไมดูเขาโอเคดีนะเขาไม่รู้สึกว่าราคา 1,500 แพงไม่แพงโอ้ศิลปินตั้งกี่คนนะฮะเยอะแล้วคือทุกเพลงนี่ศิลปินขึ้นปุ๊บนี่แทบบางทีมีคนผิดหวังกับผมด้วยนึกว่าจะเป็นผู้ชายอบอุ่นซะอีกผมขอโทษครับก็มีน้องโน้ต LP จะเกิดคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่31มีนาคมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ซื้อบัตรได้ Ticket Major ครับนะครับที่ Ocean Marina Yacht ครับพัทยาริมทะเลเลยครับบรรยากาศดีบรรยากาศเรือยอดหมดเลยนะและการันตีได้เลยว่าทุกเพลงเนี่ยบางทีขึ้นอินโทรศิลปินไม่ต้องร้องคุณร้องนำศิลปินได้เลยด้วยทุกเพลงอ่ะร้องตามได้หมดปลายปากกาของพี่ฟองเบียร์ทั้งหมดเจอกันได้ใช่ครับแล้วก็มันลุ้นกันด้วยในวันนั้นว่าพี่เบียร์เนี่ยพอขึ้นโชว์บนเวทีเป็นครั้งแรกเนี่ยจะได้ร้องกับเขาด้วยไหมจะมีหรือเปล่าเจ้าของเพลงพี่ไปมีเฟซบุ๊กให้คุณผู้ชมได้ติดตามบ้างไหมครับ facebook.com ครับรู้พี่มันก็ต้องดัดคอมslash ใช่ดิ slash เอาของใครดีวะเดี๋ยวนะ V record แล้วกัน V record แล้วก็ slash sunday morning 2011ครับผมแล้วก็ของฟองเบียร์ก็เข้าไปดูเซิร์ชฟองเบียร์เฉยๆก็เจอแล้วของพี่ครับโอเคครับแต่ก่อนจากกันไปนะฝากไว้ด้วยครับผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะไปชมคอนเสิร์ตพี่ฟองเบียร์ครั้งนี้นะฮะเรามีสิทธิพิเศษให้ชาวชิดแชทครับแม่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใช่นะฮะก็คือ Extra Love Concert by พี่ฟองเบียร์นะครับแค่เลือกแชร์เพลงฮิตจากปลายปากกาพี่ฟองเบียร์เล่นไหนก็ได้นะครับที่ www.gmember.com แล้วก็แชร์บน Facebook ของคุณนะฮะรู้รับบัตรคอนเสิร์ตฟรีเลยเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่16มีนาคมนี้นะครับครับผมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ gmember.com/extralove ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ฟองเบียร์ครับเบียร์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่ามีภาค2เดี๋ยวมีโอกาสจะเจอพี่เบียร์มาอีกครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกับคุณสิงโตนำโชคนะครับครับผมตอนนี้แชทคุยพี่ฟองเบียร์ได้เรา3คนลาไปเลยนะฮะไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายปล่อยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่อีกครั้งโอ้ดูเราชิดชัดชัดให้มันชิด